อาการเราเป็นไงอาการที่ไปตรวจประจำปีนี่เขาก็บอกว่ามันกลัวว่าจะเป็นวันละลูกเป็นอะไรอย่างงี้นะครับถ้าผมบอกว่าหายใจติดขัดได้ไหมได้ครับผมจะหายใจสะดวกนะครับว่าเขามีปวดไหมตอนนี้มีตรงนี้นะครับแค่นี้เองครับเขามีตรงนี้แล้วก็จะมีขัดตรงหัวไหล่นี่หน่อยเวลาเรายกของหนักอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองครับอยากหายใจสะดวกแล้วครับหายอยากหายหายปวดโอเคนะครับอยากหายใจสะดวกแล้วหายปวดดูสองมือเปล่าช่วยได้ไหมไม่เกิน10 นาทีไหวไหมหายใจด้วยดูเองนะที่นี่ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดราคาแพงมีอย่างเดียวคือความรู้สึกของอยู่เองของคุณเองทั้งหมดนะครับโทษนั่นเช็คด้วยประสาททั้งหมดหายใจเองต้องรู้เองครับโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะดูหัวเข่าไปแล้วนะครับผมทำแค่นี้หัวเข่าจะหายหัวไหล่ก็จะหายด้วยนะครับอ่อนตัวตามผมจะหายใจโล่งไหล่จะหายปวดและเขาก็จะหายเหมือนกันโทษครับครับนี่ครับอย่าลืมหายใจโยมหมดเกลี้ยงไหมหัวเข่าเข่าอย่าเพิ่งพูดอ่ะขยับเอาเข่าขยับให้เราขี่จักรยานอากาศไปเลยเดินมันไปเลยลุกเดินเลยเพื่อเช็คให้ร้องอะไรเลยสบายขึ้นเลยเบาเดินเบาตัวเลยนะเป็นคล่องนะจบข่าวเลยจบข่าวเลยคล่องเลยครับเบาเลยเพราะเขาเนี่ยรู้สึกเดินเบาเลยนี่สมเปล่าเนาะครับผมยากนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าที่ปอดนั่นคือเขาทำให้เราตกใจอะครับ เป็นไปได้ครับแล้วเรากลัวไหมครับก็กลัวอยู่ครับโอเคงั้นกลับไปตรวจใหม่เนาะครับผมไปใช้เครื่องวัดที่เขาวัดให้ใหม่ทีนึงครับเอาไปยืนยันใหม่ดีถ้าจะใหม่ดีนี่เดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนะ30สวดใช่ไหมกำหนดสวดทางบริษัทเขาส่งไปตรวจนะครับทุกปีไม่ได้กินครับเพียงว่าเขาบอกว่ามันเป็นจุดแต่ยังไม่ได้ยังไม่ทันได้ไปถึงขั้นกินยาถึงอะไรนะครับโอเคดีแล้วครับถูกต้องที่สุดแล้วไปตรวจทีนึงครับปีละครั้งผมรับรอง 100% ถ้าไปตรวจปุ๊บนี่ก็ไม่มีฟังก่อนนะครับลุงพูดอยู่ครับฟังก่อนผมรับรอง 100% หายแน่นอนไม่หายตามมาเหยียบด้วยครับนะครับยังมีจุดอยู่มาถึงกระโดดถีบลุงออกเลยยินดีครับผมเพราะผมจะรู้เลยพวกนี้ครับชัดเจนนะครับว่าเขาตรวจเจอจุดปุ๊บทำให้เราตกใจครับผมเกิดความกลัวในที่สุดกลัวครับกลัวครับนะให้คะแนนตัวเองซะ80ครับมีที่เดียวที่วัดความสุขภาพด้วยความรู้สึกในโลกนี้มีที่เดียว นะ ไปที่เขาจัดการหมด ที่นี่มีที่เดียว ดูแลสุขภาพวัดกันด้วยความรู้สึกครับโอเคจบเลย